สวัสดีค่ะนกทัชนกอุ่นผลจากโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะที่เดนมาร์กนะคะถึงแม้ว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าทำงานกันที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ถนนหนทางก็ค่อนข้างเงียบนะคะไม่พลุกพล่านตอนที่เดนมาร์กประกาศล็อกดาวน์นะคะก็อนุญาตให้ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านขายยาร้านเบเกอรี่ค่ะเปิดได้เพื่อจะให้คนเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อของจำเป็นในแต่ละวันนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ประกาศมาตรการว่าถ้าเกิดว่าเปิดเนี่ยทางร้านเนี่ยจะต้องแปะป้ายว่าลูกค้าควรจะทำตัวยังไงนะคะเว้นระยะห่างกันแล้วก็เตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้าไว้ส่วนในร้านค้านะคะก็จะค่อนข้างเงียบเหงานะคะโดยเฉพาะร้านไทยเนี่ยสินค้าของเอเชียขาดแคลนนะคะแต่ถ้าเทียบกับสินค้าของท้องถิ่นของที่เดนมาร์กแล้วก็ยุโรปเนี่ยค่ะเขาก็ยังมีของอยู่ตามปกติค่ะตั้งแต่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศล็อกดาวน์วันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็มีมาตรการอื่นๆรองรับผู้ที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศเหล่านี้ด้วยสำหรับเจ้าของกิจการที่มีขนาดเล็กเช่น10คนน้อยกว่า10คนนะคะเขาก็จะให้เงินช่วยเหลือรายเดือนเป็นเวลา3เดือนเดือนละ 23,000 โครนหรือว่าประมาณแสนกว่าบาทนอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เกรงว่าพนักงานของกิจการเหล่านั้นจะถูกเลย์ออฟเขาก็เลยมีมาตรการช่วยเหลือเช่นจ่ายเงินจำนวน 75% ของเงินเดือนให้กับพนักงานและ 25% โดยเจ้าของกิจการซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าของกิจการในการดูแลพนักงานของตัวเองช่วงวิกฤตโควิดค่ะส่วนนักเรียนนักศึกษาไทยนะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ในเดนมาร์กเท่าที่ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะส่วนใหญ่ก็จะตามข่าวหรือว่าติดตามข้อมูลจากทางรัฐแล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็จะมีความช่วยเหลือด้านสุขภาพในการรักษาตรวจโรคฟรีสำหรับบุคคลที่อยู่ในประเทศของเขานะคะแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนที่เดนมาร์กทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีการดูแลเป็นพิเศษไม่เฉพาะนักเรียนไทยนะคะเป็นนักเรียนนานาชาติต่างชาติเขาก็จะเป็นห่วงมากกว่าปกติเพราะว่าเป็นนักเรียนที่อยู่คนเดียวเขาก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากที่เดนมาร์กได้ล็อกดาวน์ตัวเองเนี่ยประมาณ1เดือนทางรัฐบาลเขาก็เริ่มมี exit strategy นะคะคือการ เริ่มเปิดเมืองนะคะอย่างช้าๆหรือว่าการเข้าสู่วิถีชีวิตแบบปกติโดยเริ่มเนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนระดับอนุบาลนะคะหรือว่าโรงเรียนระดับประถมเนี่ยเปิดก่อนข้อแตกต่างอย่างนึงคือว่าที่เดนมาร์กเนี่ยเขาจะเรียนกันในจำนวนน้อยๆในแต่ละคลาสค่ะประมาณไม่ถึง10คนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้กฎที่รัฐบาลเขาประกาศไว้แต่ต้นนะคะว่าห้ามรวมตัวกันมากกว่า10คนและนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลก็เริ่มอลุ่มอล่วยให้กับร้านตัดผมหรือว่าคลินิกสุขภาพคลินิกกายภาพเพราะว่าประชาชนมีปัญหาอย่างเช่นตัดผมเองไม่ได้หรือว่าปวดหลังเขาก็อยากให้ประชาชนได้รับบริการเช่นเดิมและกิจการเหล่านั้นก็สามารถประคับประคองตัวเองต่อไปได้หลังจากวิกฤตโดยเร็วที่สุดทางรัฐจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรเป็นกรณีต่อไปก็ยังต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอยู่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ